แนวทางในการจัดค่ะแล้วเราจะจัดอาหารยังไงให้เขากินได้นะคะก็พยายามเลือกอาหารที่เขาชอบอะค่ะอะไรที่เขาไม่กินก็ไม่ต้องจัดขึ้นไปให้เนาะก็ต้องถามอะต้องถามคนที่ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือตัวเขาเองถ้ามีโอกาสได้พูดคุยว่าอยากกินอาหารอะไรหรือชอบกินอะไรเคยกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามจัดในสิ่งที่เขากินเนาะสมมติถ้าเกิดคุณต้องได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นต่างชาติคุณเอาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูไว้ให้เขากินมันคืออาหารที่เขาเคยกินไหมเขาไม่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อนสมมตินะเขาก็อาจจะไม่กินอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าเราต้องหาอาหารที่เขากินเป็นปกติในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในการกินดูซิว่าเขากินได้หมดไหมไอ้ที่เราเสิร์ฟไปเนี่ยเฉพาะผู้ป่วยกินเนี่ยเหลือกลับมาจากถังที่เราให้ถ้าสมมติเราให้ถังหนึ่ง อาหารผู้ป่วยเสิร์ฟเป็นถังเนาะให้ไปถังหนึ่งแล้วกลับมากินเกลี้ยงเกือบหมดก็ถือว่าเขากินได้ครบเกือบ 100% เนาะแต่ว่าเอากลับมาแล้วดูจากสายตาว่ากินได้แค่ครึ่งนึงเองอ่ะก็อาจจะประเมินว่าเขากินได้แค่ครึ่งนึงจากที่เราคำนวณไปให้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการสังเกตว่าเขากินได้เยอะแค่ไหนถัดมาคือแบ่งอาหารให้เป็นหลายๆมื้อกินเป็น3มื้อทีเดียวอาจจะหนักไปสำหรับเขาจะกินได้ไม่เต็มที่เนาะมันเหนื่อยไปที่จะกินมันเบื่อที่จะกินที่จะเคี้ยวอะไรเงี้ยผู้ป่วยก็อาจจะ อยากกินน้อยๆเพราะนั้นนักโภชนาการต้องทำงานหนักขึ้นที่ต้องให้เป็นอาหารมื้อว่างในระหว่างวันเนาะมื้อว่างในที่นี้ก็อาจจะเป็นอาหารการแพทย์นะชงดื่มกินง่ายๆอย่างน้อยก็ได้แคลอรี่300ถึง400กิโลแคลอรี่ต่อมื้อนั้นๆก็จะดีขึ้นมาหน่อยเนาะถัดมาคือให้ความรู้เรื่องอาหารที่ควรรับประทานเนาะว่าเขาควรกินอะไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่นักโภชนาการจะขึ้นไปคุยบนบอร์ดด้วยนะคะดูถัดมาก็คือดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะอาหารและอาการของผู้ป่วยเนาะดูการยอมรับของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยกินอาหารได้ไหมสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารถ้าเกิดมีญาติมีลูกหลานเขาก็พยายามให้มากินข้าวร่วมกับผู้ป่วยด้วยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีความอยากกินอาหารได้เห็นหน้าลูกหลานอะไรเงี้ยดีกว่าให้เขานั่งกินคนเดียวโดดเดี่ยวแบบเงาๆอยู่ในห้องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้ามีบรรยากาศในการกินที่มันดีขึ้นเนาะก็ทำให้การรับประทานอาหารได้มากขึ้นให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อให้สุขภาพจิตเขาดีขึ้นเนาะก็พยายามพูดคุยเยอะๆเนาะให้ผู้ป่วย อยู่คนเดียวทีนี้อันนี้แหละเป็นเคสที่อาจารย์อยากให้คุณลองมาทำร่วมกันเนาะเคสสตาร์ทีนี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุ69ปีคนนี้มาด้วยโรคโคแลงจิโอคาซิโนมาสเตจ4อาจารย์ลืมบอกไปว่ามะเร็งที่พวกเรารู้ๆกันก็มีประมาณ4ระยะระยะแรกคือระยะ1กับ2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกที่เราจะไม่พบความผิดปกตินะคนที่เจอระยะ2นี่ถือว่าเจอได้แบบตอนแรกมากถือว่าเจอได้เร็วมากถ้าเกิดทำการรักษาเร็วเขาก็จะมีชีวิตยาวนานไประยะที่3คือระยะที่จะตรวจแล้วมาจะมาตรวจแล้วพบได้ปล่อยคือเป็นระยะเกือบท้ายแล้วส่วนระยะ4คือเรียกว่าระยะสุดท้ายนะระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีการกระจายของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่นจะไม่อยู่กับที่เซลล์จะไม่อยู่กับที่จะไปตามทอดเลื้องจะไปตามหลอดเลือดจะไปตามส่วนต่างๆแล้วก็จะไปโผล่เซลล์มะเร็งที่อื่นที่ไม่ได้เป็นตอนแรกซึ่งระยะนี้การรักษาโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะให้ palliative care คำว่า palliative care ก็คือให้ตามมันรักษาตามอาการรักษาตามอาการก็คือจะไม่ดีขึ้นนะคะจะไม่ดีขึ้นจะมีอาการแบบมีโอกาสที่จะ เสียชีวิตได้เนาะอาจจะถึง
โดยที่แบบมีโรคอื่นแทรกซ้อนคือพยายามป้องกันถ้าอยู่ในระยะนี้คือพยายามป้องกันไม่ให้เขามีภาวะอื่นแทรกซ้อนถ้ามีภาวะอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เขาเสียชีวิตได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะเป็นพาลิทีฟแคร์ก็คือเหมือนทำให้เขาสบายใจที่สุดอยู่ในสภาวะอาการที่เหมาะที่สุดไม่ได้ไปทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยเนาะอันนี้ก็คือเป็นคาร์ดิโอสเตจ4ก็คือมีการแพร่กระจายลุกลามของเซลล์มะเร็งบริเวณที่2ก็คือมีคาร์ซิโรมาแมทโทซีหรือว่าเรียกว่ารังเมตาสเตซีก็คือมีการกระจายไปที่ปอดแล้วเนาะตอนแรกเป็นที่คอเลจิโอคาร์ซิโรมาคือเป็นที่ท่อน้ำดีนะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะและผู้ป่วยคนนี้มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่ปอดเนาะรังเมตาสเตซีสเตซีก็คือแบบเมตาสเตซีก็คือมีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแพลนของคุณหมอก็คือให้พาลิทีฟเคโมเทอราปีก็คือให้เคมีบำบัดแบบที่ไม่แรงนะคะแบบที่แบบให้เขารู้สึกสบายถัดมาก็คืออาการที่พบของผู้ป่วยก็คือมีลอสแอปเปอไทท์ก็คืออยากอาหารลดลง appetite คือความอยากอาหาร loss of appetite ก็คือไม่อยากอาหารไม่คือเบื่ออาหารนั่นแหละหรือมีความอยากอาหารลดลงนะคะแล้วก็มี fatigue เนาะคือผู้ป่วยเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงมีภาวะ dyspepsia ก็คือภาวะอาหารไม่ย่อยกินอาหารไปก็อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องผูกเนาะconstipation คือท้องผูกมีอาการแบบนี้มาเป็นหายๆมา1สัปดาห์และผู้ป่วยคนนี้ bed bound ประมาณ50วัน50% ในวันนึง bed bound คือนอนติดเตียงเนาะทำอะไรไม่ได้นอนติดเตียงมากกว่าครึ่งค่อนวันไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกไปลุกยืนเดินนั่งข้างนอกนอนติดเตียงอยู่นะคะเกือบทั้งวันเลย12ชั่วโมงต่อวันการกินอาหารของเขา able to eat less than half of usual diet แปลว่าอะไรกินได้น้อยกว่าครึ่งของอาหารปกติอาหารปกติ standard ที่ให้ผู้ป่วยเคสนี้คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันสแตนดาร์ดไดเอท 2,000 กิโลแคลอรี่แล้วเขาก็กินอยู่แบบเนี้ย 2,000 กิโลแคลอรี่แต่ว่ากินได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะมาเป็นเดือนแล้วเนาะมาเป็นเดือนแล้วมากกว่า1เดือนนะน้ำหนักของเขาตอนที่ก่อนหน้าเนี้ย6เดือนก่อนหน้าเนี้ยน้ำหนัก60กิโลปัจจุบัน actual weight 45.8 กิโลส่วนสูงของผู้หญิงคนนี้154เซนคิดBMIหน่อยสิว่าเขาได้BMIเท่าไหร่แล้วก็ลองวัด BIA ให้ขึ้นเครื่องชั่งวัดเครื่อง BIA ที่เราวัดนะคะ Fat Free Mass Fat Free Mass ก็คือ Muscle เนาะ Fat Free ไม่มี Muscle คือไม่มีไขมันนะ Fat Free Mass 32.4 กิโลกรัมวัดจากเครื่อง BIAอัลบูมิน3กรัมต่อเดซิลิตรในการสกรีนนิ่งก่อนที่จะมาปรึกษานักโภชนาการเนาะจะต้องมีการสกรีนนิ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำของประเทศไทยเนาะก็ทำคำถามสกรีนนิ่งไว้4ข้อถ้าตอบ yes มากกว่า2ข้อขึ้นไปอันนี้ต้องไปปรึกษานักโภชนาการคุณดูซิว่าคำถามแรกการสกรีนนิ่งอันนี้ตอบ yes หรือ no ค่ะข้อแรกผู้ป่วยน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ตั้งใจในช่วง6เดือนที่ผ่านมา yes น้ำหนักลดไปกี่เปอร์เซ็นต์คะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เลย25เราเกณฑ์มอนิชั่นเราบอกว่ายังไงนะลดเกิน10%ใน3เดือนก็มอนิชั่นแล้วเนาะอันนี้ลดตั้ง25%เพราะฉะนั้นคำตอบแรกคือ yes เพราะฉะนั้นผู้ป่วยข้อที่2ผู้ป่วยได้รับอาหารน้อยกว่าที่เคยได้มากกว่า7วัน yes เพราะว่ากินแค่ครึ่งเดียวมาเป็นสัปดาห์
คำถามที่3 BMI น้อยกว่า 18.5 หรือมากกว่า 25 หรือเปล่า BMI ได้เท่าไหร่ 19 น่าหวังนะข้อ 4 ผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตหรือว่ากึ่งวิกฤตร่วมเปล่าภาวะวิกฤตในที่นี้คือมีความซีเวียมีโรคอื่นร่วมด้วยคุณคิดว่ายังไงมีโรคอื่นร่วมไหมมีโรคร่วมไหมเป็นโรคเดียวแต่ว่ามันแพร่ไปที่อื่นใช่ไหมจริงๆตอบเย็ดสองข้อแรกนี่สกรีนนิ่งโดยเบื้องต้นต้องให้มาปรึกษาโภชนาการแล้วนะคะเพราะนั้นข้อนี้สกรีนนิ่งเบื้องต้นแล้ว BMI 19เนาะมาปรึกษาโภชนาการแน่นอน